สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่เขื่อนเขาค้อมจังหวัดกระบี่ห่างจากตัวเมืองอ่าวนางประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ1ชั่วโมงถ้าหากคุณอยากจะมาเที่ยวที่นี่เราก็มากับรถส่วนตัวนะคะจะไม่มีรถโดยสารเข้ามาที่นี่สามารถเช่ารถจากในตัวเมืองหรือว่าที่อ่าวนางเส้นทางมาง่ายมากค่ะแค่ใส่ใน GPS เขื่อนเขาค้อมกระบี่ GPS ก็จะพาเรามาที่นี่ตอนนี้เป็นตอนเช้าประมาณ8โมงค่ะอากาศดีมากไม่ร้อนถ้าเกิดว่าอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะคะแนะนำให้มาเที่ยวตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นได้มาดูแสงอาทิตย์รำไรตอนเที่ยงเนี่ยจะร้อนมากที่นี่ที่นี่ก็จะมีเครื่องดื่มอาหารแล้วก็จุดให้ชมปลานะคะมีอาหารปลาให้ขายถุงละแค่10บาทเองนะคะตอนนี้เราก็เดินชมรอบเขื่อนนะคะสามารถมาออกเดินออกกำลังกายได้ในตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นอากาศจะดีมากออกซิเจน 100% เลยค่ะแถวนี้We're gonna have morning coffee here, and with the some breakfast, local breakfast, we're gonna make coffee. ยังไงก็มาอุดหนุนช่วยคนพื้นที่นะคะขอบคุณค่ะ